สปาย74ค่ะ According to European Commission ค่ะตาม European Commission ค่ะมันมีอะไรเกิดขึ้นตาม European Commission ตามในเรื่องนี้ European Commission อยู่ตรงไหนเมื่อกี้ที่เราอ่านเจอไหมนี่ไง่งย1งบรรทัดที่3เลยนี่ European Commission ขอพูดถึงล i มิตในตรดเต้องอยู่ที่50มิลลิกรัมต่อลิตรเพราะฉะนั้น ตรงนี้เราได้คำตอบแน่ๆว่าถ้ากล่าวอ้างตาม European Commission ปุ๊บนะคะมันต้องเกี่ยวข้องกับ50มิลลิกรัมแน่นอนข้อไหนฮะที่มี50มิลลิกรัมบ้างอ่ะกวาดสายตาปึ๊บป๊าปุ๊บป๊าข้อข้อ2โดนหลอกแน่นอนฮะนะเป็น50 Water s o ท r ไม่เกี่ยวนะฮะมาข้อที่มี50มิลลิกรัมคือข้อ1แล้วก็ข้อ3 50มิลลิกรัมค่ะ เกินหรือไม่เกินอ่านะคะอ่าฮะข้อหนึ่ง Nitrate in water supply must not be higher must not be higher ต้องไม่เกิน50มิลลิกรัมไม่เกินนะฮะห้มิลลิกรัมกับข้อ3 more than 50 m i l นะฮะมิลลิกรัมของไ liter water is safe for consumption ในเรื่องพูดไหมห้าสิบมิลลิกรัมสปอร์ตไพหรือต้องไม่เกิน50มิลลิกรัมเกินหรือไม่เกินในเรื่องบอกว่าเกินถูกไหมฮะอ่านะฮะมันมีค่าเกินไปแล้วเพราะฉะนั้นการที่เขาออกมานะคะเตือนแบบนี้นะคะการที่เขาออกมาเตือนแบบนี้ก็แสดงว่าค่าที่เขาให้ไม่ควรจะเกินนั่นเองเพราะนั้น สิ่งที่ในเรื่องนี้ต้องการจะบอกเราก็คือว่าน,ะะน้ำนนะะต้องไม่มีค่าไนเตรตเกิน50มิลลิกรัมต่อลิตรตอบข้อ1นนะคะ